เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับหลวงปู่คำตาจากบันทึกประวัติคำชะโนดของนายสวาทบุรีเพียอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านดุงเล่าไว้ว่าหลวงปู่คำตาสิริสุทโธชื่อเดิมนายคำตาทองสีเหลืองท่านเกี่ยวข้องกับพญานาคโดยชาวบ้านเชื่อว่าท่านเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าปู่สีสุทโธหรือพญาสีสุทโธนาคพญานาคผู้ครองเมืองคำชะโนดท่านเป็นชาวบ้านวังทองตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีหลายเรื่องเล่าแปลกประหลาดเกี่ยวกับตัวท่านขณะที่ท่านอายุได้18ปีในวันประเพณีเดือน6ของชาวบ้านวังทองนายคำตากับเพื่อนๆไปซักผ้าที่กลางดงคำชะโนดท่านไม่ได้เป็นคนซักผ้าแต่เป็นคนที่คอยตักน้ำให้เพื่อนซักขณะที่ตักน้ำอยู่นั้นก็มองเห็นปลาไหลตัวใหญ่ลำตัวขนาดเท่ากระป๋องนมและมีดวงตาสีแดงกล่ำขนาดเท่าลูกปิงปองโผล่ขึ้นมาให้เห็นท่านจึงเรียกให้เพื่อนๆมาดูแต่ปลาไหลตัวนั้นกลับมุดลงไปในบ่อน้ำอย่างรวดเร็วทำให้เกิดคลื่นน้ำสะเทือนอย่างน่ากลัวนายคำตากลัวมากจึงรีบวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านและเล่าเรื่องนี้ให้ญาติพี่น้องฟังซึ่งทุกคนเห็นเป็นเรื่องแปลกและได้บอกให้ระวังตัวต่อมาอีก2เดือนวันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายโมงเกิดฝนตกตามฤดูกาลชาวบ้านพากันออกไปยกยอปลาในลำห้วยใกล้ๆหมู่บ้านนายคำตาก็ได้เดินทางไปด้วยขณะที่ยกยออยู่นั้นก็เกิดสิ่งประหลาดกับนายคำตาคือมีปลาเข้ามาในยอมากผิดปกติและก็เกิดสิ่งประหลาดขึ้นมาคือรู้สึกคล้ายว่ามีปลาตัวใหญ่เข้ามาในยอจึงรีบยกยอขึ้นแต่เมื่อยกยอเหนือพ้นน้ำสิ่งที่อยู่ในยอนั้นแทนที่จะเป็นปลาตัวใหญ่กลับกลายเป็นเต้าปูนที่เขาใช้บดปูนกินกับหมากเมื่อนายคำตาจะยื่นมือลงไปจับดูเต้าปูนนั้นก็ดิ้นไปมาเหมือนปลาและกระโดดลงน้ำหายไปต่อมาในเวลาเดือน9เวลาพลบค่ำฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนายคำตารู้สึกง่วงนอนจึงไม่ได้ไปร่วมวงรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวตามปกติพองีบหลับไปก็ฝันว่ามีสาวๆหลายคนมาชวนไปเที่ยวงานบุญประเพณีทันใดนั้นเขาก็ลุกจากที่นอนเดินฝ่าสายฝนออกจากเรือนอย่างไม่รู้สึกตัวตรงไปทางลำห้วยที่เคยไปยกยอปลาญาติพี่น้องเห็นผิดปกติจึงรีบพาไปฉุดลากตัวกลับมาแต่นายคำตาก็ยังไม่มีสติหลังจากได้สตินายคำตาก็ได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่หลับไปนั้นมีสาวๆชวนไปเที่ยวโดยได้พาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งกำลังจัดพิธีแต่งงานอยู่และตัวเขาก็คือเจ้าบ่าวที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับสาวสวยชาวบ้านขณะที่กำลังจะเข้าพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีก็ได้สติคืนมาพอดีเมื่ออายุครบ20ปีก็ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดบ้านวังทองซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดเรื่องผิดปกติต่างๆก็ได้เงียบหายไปขณะที่บวชเป็นพระอยู่นั้นชาวบ้านก็เรียกท่านว่าอาจารย์บวชอยู่3พรรษาก็สึกออกมาหลังจากสึกออกมาก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดกับท่านอีกครั้งคือช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทิศคำตาหรืออาจารย์คำตาออกไปเกี่ยวข้าวในนาที่บ่อผักไหมซึ่งห่างจากคำชะโนดประมาณ200เมตรเมื่อหยุดพักจากการเก็บเกี่ยวข้าวก็เดินไปที่กระท่อมที่ปลูกไว้สำหรับพักและเฝ้านาพอเดินไปใกล้กระท่อมก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่บนกระท่อมโดยหันหลังให้เมื่อเธอผู้นั้นหันหน้ามาก็เห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนอายุราว25ปีเมื่อนายคำตานึกย้อนไปเมื่อตอนที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆกับตนก็นึกกลัวขึ้นมา
แต่ก็พยายามสะกดกั้นความกลัวนั้นและเอ่ยถามผู้หญิงคนนั้นว่านางมาจากไหนจะมาหาใครหญิงสาวยิ้มแล้วตอบว่ามาหาอาจารย์คำตาเพราะว่าเห็นพวกผู้หญิงเขาลือกันว่าเป็นผู้ชายงามรูปหล่อบ้านนางอยู่ที่ไหนล่ะอาจารย์คำตาถามต่อหญิงสาวตอบว่าอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วๆไปพอได้ฟังดังนั้นความกลัวก็เกิดขึ้นจึงตอบโกหกกลับไปว่าข้ารู้จักอาจารย์คำตาและสนิทสนมกันดีบ้านอยู่ใกล้กันด้วยจะไปบอกเขาให้นะกล่าวจบอาจารย์คำตาก็รีบเดินหนีไปกลับเข้าไปในนาแล้วเล่าให้พี่เขยและญาติฟังจึงพากันรีบมาดูที่กระท่อมแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วญาติพี่น้องจึงเป็นห่วงอาจารย์คำตาเนื่องจากมีเหตุการณ์แปลกๆกลัวจะเกิดอันตรายจากสิ่งที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจนอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตจึงปรึกษาการหาวิธีป้องกันขั้นแรกญาติพี่น้องให้เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนจากคำตาเป็นสุภาพและให้ทุกคนเรียกชื่อใหม่อย่าเรียกชื่อเก่าขั้นที่2จัดพิธีแต่งงานหลอกๆกับญาติผู้หญิงชื่อนางสาวทองคำสองพาลีขั้นที่3แต่งงานแล้วย้ายหนีออกจากบ้านวังทองไปอยู่วัดบ้านหนองกาโดยไปขออาศัยอยู่กับท่านพระครูคำหรือพระครูสุพานโสพลเป็นเวลา7 วันแล้วจึงย้ายกลับไปอยู่บ้านวังทองตามเดิมต่อมาอีก2 เดือนญาติผู้ใหญ่ก็ได้ไปสู่ขอสาวบ้านเดียวกันจัดพิธีแต่งงานจริงๆอีกครั้งหนึ่งชีวิตการครองเรือนของอาจารย์คำตาดำเนินไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งภรรยาตั้งท้องและคลอดลูกชายคนแรกได้ไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นอีกครั้งประมาณเดือน12น้ำเริ่มลดลงฝั่งในคืนหนึ่งอาจารย์คำตานอนหลับและฝันไปว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธได้มาหาที่บ้านเพื่อขอร้องให้ตนไปประกวดชายงามที่เมืองบาดาลแต่ตนไม่ได้ตอบตกลงคืนต่อมาก็ฝันอย่างเดียวกันอีกเจ้าปู่ศรีสุทโธได้ถามถึงเหตุผลที่ไม่ยอมไปประกวดชายงามมีเหตุขัดข้องประการใดขอให้บอกอาจารย์คำตาจึงตอบตรงๆไปว่ามีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือกลัวจะพัดพรากตายจากครอบครัวเมื่อทราบปัญหาอย่างนั้นเจ้าปู่ศรีสุทโธก็ตอบตกลงปกป้องคุ้มครองและรับประกันว่าจะได้กลับมาอยู่กับลูกเมียแน่นอนเมื่อเจ้าปู่ศรีสุทโธขอร้องหนักเข้าและรับประกันอย่างแข็งขันอาจารย์คำตาจึงตอบตกลงไปประกวดชายงามตามคำขอโดยขอร้องเจ้าปู่ว่าเมื่อประกวดเสร็จแล้วจะต้องรีบนำตัวกลับมาส่งที่บ้านโดยเร็วเจ้าปู่ศรีสุทโธก็รับที่จะปฏิบัติตามคำขอทุกอย่างและนัดวันเวลาที่จะมารับเรียบร้อยเมื่อเล่าความฝันให้ภรรยาและญาติฟังทุกคนทั้งชาวบ้านที่ได้รู้เรื่องต่างก็เกิดความวิตกกังวลกลัวว่าอาจารย์คำตาจะตายจากไปอยู่กับเจ้าปู่ศรีสุทโธในเมืองบาดาลจึงช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดพอถึงวันกำหนดนัดหมายเจ้าปู่ศรีสุทโธจะมารับตัวไปประกวดผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศห้ามบรรดาลูกบ้านทุกคนออกนอกเขตหมู่บ้านให้มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านอาจารย์คำตาเพื่อช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในบ้านนอกบ้านและบริเวณบ้านครั้นพอถึงเวลานัดหมายคือเวลานัดหมาย15:30อาจารย์คำตานอนหลับอย่างปกติเหมือนมีสิ่งดลใจให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจจนได้ปรึกษากันและคิดว่าคงไม่มีอะไรจึงพากันกลับบ้านของตนเองเหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังอยู่ที่บ้านอาจารย์คำตาทันใดนั้นเองอาจารย์คำตาซึ่งนอนพักอยู่บนเรือนได้ลุกขึ้นวิ่งพรวดพราดลงบันไดตรงไปทุ่งนาใกล้ลำห้วยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านที่เคยไปหาปลาญาติพี่น้องและชาวบ้านที่เหลืออยู่เห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นร่างกายของอาจารย์คำตา
หายวับไปกับตาทั้งที่เป็นทุ่งนาโล่งแจ้งไม่มีต้นไม้พอที่จะบังร่างของคนคนหนึ่งได้เลยทุกคนตกใจค้นหาหลายชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบจึงปรึกษากันไปตามหมอดูและหมอธรรมซึ่งหมอธรรมก็คือร่างทรงของภาคอีสานเมื่อดูแล้วก็บอกให้ทราบว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธมารับไปประกวดชายงามแล้วและปลอดภัยดีไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังคงวิตกและยังคงออกตามหาจนกระทั่งเวลาประมาณ 17:30 น.ของวันรุ่งขึ้นก็พบร่างอาจารย์คำตานอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่บนคันนาตรงจุดที่หายไปเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเพราะจุดนี้ชาวบ้านเดินค้นหาผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เจอจากนั้นจึงทำการรักษาในหมู่บ้านอยู่นานจึงคืนสติคืนมาพอฟื้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าปู่ศรีสุทโธได้นำพาหนะชนิดหนึ่งมารับที่บ้านมีลักษณะคล้ายอู่สวยงามแต่บินได้เจ้าปู่พาบินไปทางทิศเดียวกับเมืองคำชะโนดเมืองนั้นสวยงามมากมีปราสาทมีบ้านเรือนมากมายอู่ยนได้บินไปปราสาทที่สวยงามที่สุดซึ่งเป็นปราสาทของเจ้าปู่ศรีสุทโธนั่นเองเมื่อถึงปราสาทก็ลงจากอู่ยนเข้าไปในห้องหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สวยงามซึ่งเจ้าปู่เตรียมไว้ให้แล้วเมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเจ้าปู่ก็สอนวิธีการเดินการวางตัวบนเวทีประกวดให้อย่างละเอียดพอได้เวลาเจ้าปู่ก็พาเดินไปยังเวทีประกวดซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่มากและมีคนเฝ้าชมงานประกวดมากมายผลการประกวดปรากฏว่าอาจารย์คำตาได้ตำแหน่งชนะเลิศเมื่อประกวดเสร็จกรรมการก็มอบรางวัลให้แต่ท่านไม่รับกรรมการได้ขอร้องให้ท่านไปประกวดต่อที่ปากกระดึงหรือปากงึมซึ่งจัดงานเหมือนกันแต่เจ้าปู่ศรีสุทโธไม่อนุญาตเพราะต้องรีบนำอาจารย์คำตากลับส่งบ้านตามที่สัญญาเอาไว้แล้วเจ้าปู่ก็พาขึ้นอู่ยนต์ลำเดิมเดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกต้นเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2530ในคืนวันพระขณะที่ท่านรักษาศีลอยู่ในวัดท่านก็ฝันไปว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธขอร้องให้ท่านบวชแต่การพูดจายังไม่เป็นที่ตกลงกันเพราะใจท่านยังไม่อยากบวชยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่ในวันพระที่สองท่านก็ฝันว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธได้มาขอร้องให้ท่านบวชอีกแต่ท่านก็ยังไม่ตกลงจนวันพระที่สามเจ้าปู่ได้มาเข้าฝันอีกแต่คราวนี้อาจารย์คำตารู้สึกโล่งใจคล้ายมีอะไรมาดลใจจึงตกปากรับคำว่าจะบวชเมื่อตกลงแล้วท่านจึงแนะนำเรื่องที่จะบวชให้เข้าหน้าโกนหัวให้นุ่งขาวห่มขาวในวันขึ้น12 ค่ำเอาฝ้ายที่จะผูกข้อมือนาคในวันบายสีสู่ขวัญนาคไปแขวนไว้ในศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธในคำชะโนดและให้บวชในวันพระขึ้น15 ค่ำซึ่งเจ้าปู่ศรีสุทโธก็จะมาร่วมพิธีและอนุโมทนากับการบวชครั้งนี้ด้วยการบวชครั้งนี้อาจารย์คำตามีอายุมากแล้วชาวบ้านจึงเรียกหลวงปู่คำตาและมีนามสมญาพระว่าสิริสุทโธคืนหนึ่งในระหว่างกลางพรรษาได้ฝันว่าหลวงปู่พาเข้าไปในคำชะโนดไปดูทรัพย์สินทั้งหมดในเมืองคำชะโนดเสร็จแล้วก็นำหลวงปู่คำตาขึ้นไปบนศาลาหลังใหญ่ซึ่งมีคนนั่งรอจำนวนมากประกาศให้ทุกคนทราบว่านี่คือลูกชายของเจ้าปู่ต่อไปนี้ทรัพย์สินและการปกครองเมืองคำชะโนดนี้จะยกให้ลูกชายขอให้ทุกคนเชื่อฟังคำสั่งและอยู่ในความปกครองของลูกชายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลวงปู่คำตาบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านวังทองได้ระยะหนึ่งก็ย้ายมาตั้งสำนักสงฆ์ใกล้ๆคำชะโนดและได้พัฒนาบุกเบิกก่อตั้งพัฒนาจนมีความเจริญตั้งเป็นวัดชื่อวัดสิริสุทโธคำชะโนดสืบมาจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่คำตา
ได้อาพาธและได้มรณภาพในวันที่15สิงหาคมพ.ศ.2533และนั่นก็คือเรื่องราวประวัติของหลวงปู่คำตาสิริสุทโธกับพญาสีสุทโธนาคหรือเจ้าปู่สีสุทโธอ้างอิงมาจากหนังสือประวัติหลวงปู่คำตาอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ